ตามตรงก็คือไม่สบายใจหรอกที่เราต้องเจออะไรแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นคิวงานที่บุ๊กบุ๋มมาล่วงหน้าอยู่แล้ว6เดือนนะคะเพราะบุ๋มเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์เริ่มแรกเนี่ยจากการที่แค่ไปนั่งทอล์กสินค้าเหมือนกับที่ทุกๆวันที่เราจะต้องไปนั่งทอล์กสินค้านะคะที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ดังนั้นวันนั้นก็ตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่มีใครแจ้งล่วงหน้าว่าจะต้องเจอใครค่ะแล้วก็ไม่มีคิวที่จะต้องให้สัมภาษณ์เรื่องอื่นๆด้วยแล้วก็เราว่าเราจบแล้วอะเราจบแล้วอะนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เรารู้สึกว่าโอเคในเมื่อเราบังเอิญที่มีแฟนคลับส่งมาให้เห็นถึงโพสต์อีกฝั่งนึงว่ามากกว่าว่าอย่าหนีนะเราก็ช็อกสิประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วอะค่ะว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงมีเรื่องแบบนี้ที่ไม่แจ้งเราแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่แฟร์กับเราแล้วก็ไม่แฟร์กับสินค้าเพราะว่าสินค้าซื้อเวลาออกรายการถูกไหมคะแต่ก็มาเจอดราม่าแบบนี้ก็กลัวว่าเอ๊ะจะขายได้หรือเปล่าหรือจะมีภาพสินค้าจะเป็นยังไงบุ๋มก็ให้สินค้าเคลียร์เองละกันเขาต้องเป็นคนตัดสินใจเพราะเขาเป็นคนจ่ายตังค์นะคะบุ๋มก็โอเคไม่เป็นไรก็ให้สินค้าคุยไปคุยมาเขาสรุปว่าขอเน้นขายดีกว่าเพราะว่าอย่าลืมนะคะช่วงโควิดที่ผ่านมามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะขายได้ดีนะคะแล้วเขาก็รอคิวมา6เดือนเต็มบุ๋มก็โอเค whatever ยังไงก็ได้แต่บุ๋มอะพร้อมชนคือตามสไตล์เราแต่เพียงแต่ทางสินค้าขอว่าไม่อยากมีดราม่าโอเคเราไปในนามพรีเซนเตอร์เนาะไม่ได้ไปเองแต่วันนั้นพอเสร็จแล้วเขาก็โทรมา AE ก็โทรมาเคลียร์นะคะว่าเอ้ยไม่มีแล้วนะอะไรอย่างนี้แต่วันรุ่งขึ้นมดดำโทรมาหาบุ๋มแล้วบอกว่าขอได้ไหมว่าจะต้องมีเขาอยู่ในรายการบุ๋มบอกว่าแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงคุยกับสินค้าหรือยังนะคะเขาบอกว่าก็จะเป็นสินค้าตัดกับมีวินโดว์สลับว่าให้เห็นว่าอีกฝ่ายนึงจะมาก็คือบุ๋มทอกสินค้าไปก่อนนะตอนแรกจะเป็นอย่างนี้ว่าบุ๋มทอกสินค้าไปก่อนเสร็จแล้วก็เดินออกเลยเสร็จแล้วก็เดินออกเลยแล้วก็ให้เขาพูดไปหรอแล้วมันจะแฟร์กับเราหรอแล้วเขาจะหาว่าเราหนีหรือเปล่ามันก็หลายคำถามเกิดขึ้นกับบุ๋มนะไม่ใช่ไม่เกิดนะแต่เพียงแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดถามว่าถ้าเป็นบุ๋มสมัยก่อนนะบุ๋มเดินหนีแล้วแหละไม่สนหรอกบุ๋มจะไม่แคร์ด้วยบุ๋มอะไรที่บุ๋มไม่ถูกใจบุ๋มว่าไม่ถูกต้องบุ๋มก็จะเดินหนีของบุ๋มเลยที่มาจะมาบังคับกันแต่วันนั้นไม่ใช่อ่ะเราหันไปมองตาเจ้าของสินค้าเราหันไปมองตาตัวแทนจำหน่ายแล้วเรารู้สึกว่าเราสงสารเขาอ่ะเพราะหวังตรงเนี้ยมานานมากแล้วแล้วเรามาเดินสะบัดบ๊อบด้วยอารมณ์ส่วนตัวมันก็คงไม่ใช่มืออาชีพเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็คงต้องเผชิญหน้าแหละแต่ก็ขอเผชิญหน้าแบบที่เราแฟร์ๆหน่อยก็คือเพราะเราไม่ได้มีสิทธิ์เลือกเนาะเราก็ขอโอเคขอฟังหน่อยแล้วกันว่าเขาจะพูดอะไรมันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบอย่างที่เห็นค่ะแต่ไม่คุยกันอะไรเลยนอกรอบนอกทีมไม่มีค่ะนอกรอบนอกไปทีมมีแค่ตอนเดินเพราะว่าเขาก็พยายามเดินมาหาเราเห็นไหมอย่างเขาเดินพยายามแบบอย่างเงี้ยเราก็ถามเลยดีกว่าว่าอะไรมันเคลียร์คนเรามันเคลียร์กันได้ก็ควรจะเคลียร์มันไม่ควรมานั่งทะเลาะกันอะไรแบบนี้เพราะว่าต่างคนต่างก็ทำงานเพื่อสังคมด้วยกันนะก็ไม่น่าจะมานั่งทะเลาะอะไรแบบนี้เพราะว่าเราอยู่ของเราเฉยๆเนาะเราว่านะแล้วมันบุ๋มยังเชื่อว่าคนเราน่าจะคุยกันได้แต่ในเมื่อเขาก็ยังเป็นอย่างที่เห็นก็ตอบไม่ตรงคำถามก็โอเคไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็โอเคก็อย่างที่เห็นค่ะว่ามันออกในรูปแบบนั้นนั่นคือบุ๋มก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแต่การเจรจากันในรายการดูเหมือนจะไม่ลงรอยกันสรุปจะฟ้องหรือไม่ฟ้องไงพี่บุ๋มถ้าฟ้องคงฟ้องล่ะค่ะค่ะเพราะเขาก็บอกเขาก็จะฟ้องบุ๋มเหมือนกันค่ะเขาบอกรอให้ผมแต่ทำไมต้องรออ่ะพี่หนุ่มจะฟ้องข้อหาอะไรบ้างคะโอ้ก็เห็นชัดอยู่เนาะเอารูปไปแล้วแถมยังพูดในรายการอีกว่าเป็นรูปที่สื่ออะไรนะเสี่ยงกับอะไรสังคมอะไรอย่างนั้นก็แล้วจ้ะแต่ตอนนี้คือในแผนของพี่บุ๋มนี่คือตั้งใจจะไปฟ้องเมื่อไหร่บุ๋มให้ทนายจัดการอยู่แล้วค่ะคงไม่เข้าไปยุ่งเองเพราะว่าเราก็ทำงานของเราอยู่ทุกวันแล้วก็เรื่องแบบนี้นี่ผมว่าทางกฎหมายมันก็เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วอย่างล่าสุดนี้ได้คุยกับทนายหรือยังครับพี่บุ๋มอ๋อเรียบร้อยแล้วค่ะอัปเดตยังไงบ้างครับก็ให้ทนายจัดการเรื่องของเอกสารค่ะแล้วเขาก็จะจัดการดูแลทุกอย่างคดีไม่ได้ยากอะไรค่ะก็คือต่างคนต่างไม่ยอมความกันแน่นอนยอมความจะไปอยู่ในช่วงของการไกล่เกลี่ยว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ณตอนนี้คือส่งฟ้องตามหลักฐานค่ะต้องเจอจริงจังที่ผมก็ไปเองนะไม่ทราบค่ะแต่มีจ้างทนายแล้วก็ไม่ต้องถ้าทนายเขานัดวันหรือยังครับพี่บุ๋มยังขอทนายเขาจัดการผมคือพี่เอาตามตรงนะมันเกิดตั้งแต่มีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยพี่เหนื่อยมากและเครียดมากเพราะเราอยู่ของเราเฉย
และเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเราเนาะดังนั้นขออยู่เงียบขออยู่นิ่งๆขอทำงานของพี่ต่อเพราะคิวงานพี่ยังไม่ได้หยุดเลยนะพี่ลงพื้นที่ตลอดเลยนะดังนั้นพี่ขอทำงานของพี่ต่อไปไม่อยากยุ่งเกี่ยวแล้ววุ่นวายอะไรและเนี่ยมางานบุญก็ขอไปงานบุญจริงๆดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะอย่างการลงสสหรือการเมืองอย่างนี้นะครับมีคนชวนค่ะก็ให้ทางเลขาเป็นคนรับหน้าแทนเพราะว่าพี่คงไม่อยากจะไปอยู่ในจุดนั้นแหละพอมายิ่งมาเจออะไรแบบนี้นะเราจะยิ่งรู้สึกน่ากลัวจังค่ะขอทำงานตรงนี้เหมือนเดิมดีกว่าแล้วก็อะไรที่ไม่ดีไม่ถูกต้องก็ให้มันเป็นไปตามกฎหมายจบอย่างเปอร์เซ็นต์ในการลงการเมืองของพี่บุ๋มจริงๆนี่จริงๆพี่พี่ก็อยู่ของพี่มานานแล้วนะแต่เป็นส่วนของงานวิชาการคือไม่ได้แบบมาในส่วนอื่นนะไม่จำเป็นว่าจะต้องทำงานถือตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเพราะตำแหน่งมันไม่ได้มีความจำเป็นแล้วก็ประชาชนไม่ได้กินดีอยู่ดีขึ้นแต่สิ่งที่เราทำต่างหากคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับประชาชนดังนั้นก็ขอทำงานเหมือนเดิมดีกว่าค่ะพี่อยู่ตรงนี้มาเป็น10ปีแล้วนะอยู่ในงานตรงนี้แต่ไม่เห็นก็บอกใครถูกไหมทุกคนก็ไม่เคยบางคนไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าพี่ทำงานตำแหน่งอะไรมาแล้วบ้างตัดลิปปิ้นก็มาก่อนแล้วประชุมต่างประเทศก็แล้วแต่ก็ไม่เคยต้องมานั่งบอกใครเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับประชาชนสิ่งที่เกิดขึ้นผลงานต่างหากคือสิ่งที่สำคัญจบแต่ละพรรคเขามีข้อเสนออะไรยังไงไหมพี่บุ๋มโอ้ยหลากหลายค่ะหลากหลายค่ะก็จะเป็นพี่ๆที่รู้จักกันบ้างบางท่านก็เป็นพรรคเก่าที่เราเคยรู้จักเคยร่วมงานแล้วก็ออกมาตั้งพรรคของตัวเองก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นไม่ดีกว่าเพราะว่าพี่ๆคนนั้นเราก็รู้จักคนนี้เราก็รู้จักก็เลยคิดว่าแล้วผมเองรู้สึกยังสนุกกับงานในวงการบันเทิงเพราะว่าถ้าไปตรงนั้นเราทำอย่างนี้ไม่ได้อีกเนาะค่ะเสียดายคิดว่าจะไปเป็นตรงนั้นเลยทำงานสสจะได้งานจะได้ตังค์ในวงการค่ะค่ะก็ขอยังทำงานตรงนี้อยู่เพราะว่าเราเองก็ยังมีงานเยอะอยู่นะรายการก็เกือบ10รายการอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าผมทิ้งตรงนี้ไปใครจะทำต่อหรือก็คงมีแหละแต่เพียงแต่ว่าผมก็ยังสนุกกับงานในวงการเหมือนเดิมอ่ะงานเรายังเยอะอยู่ค่ะนะขอบคุณเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีนะคะ